โปรไฟล์ดีจ้าพ่อมดดำกชาภาครั้งแรกกับการออกรายการกับบุตรชายค่ะทำรายการดังมาหาถึงรายการเลยพร้อมกับสวมกอดบุตรชายเมื่อถามว่าครอบครัวนักการเมืองที่ทราบกันดีมดดำเลือกฝั่งไหนอยู่ฝั่งตรงกันข้ามแบบชัดเจนอยู่กันยังไงให้ครอบครัวไม่มีปัญหาพ่อสุชาติบอกว่าครอบครัวเราเนี่ยเคยชินแล้วเรื่องความคิดเห็นไม่ตรงกันเขาคุยกันเรื่องการเมืองกันแบบน้อยมากส่วนที่เขาเข้าวงการบันเทิงตั้งแต่แรกตอนนั้นคนเรียกไฮโซมดดำผมนี่ไม่เคยปิดกั้นให้อิสระนะที่5เมื่อถามว่าเคยมีข่าวตอนแรกๆเลยพ่อไม่อยากให้ใช้นามสกุลตันเจริญจริงไหมพ่อมดดำเผยว่าไม่ถึงขั้นขนาดนั้นหรอกคือตอนนั้นดื่มหนักพร้อมทั้งล้ำให้กลางรายการจนเพื่อนพิธีกรต้องปลอบโดยพ่อมดดำเล่าว่าเขาคงจำไม่ได้แล้วเพราะตอนนั้นเขาดื้อเกินตอนเล็กเนี่ยดื้อมากๆบางครั้งเนี่ยเราไม่คิดพูดอะไรก็ไม่ทันได้คิดว่าจะมีผลขนาดไหนบูชายคิดเสมอว่าพ่อไม่รักเขาเท่ากับผุดคนอื่นด้วยความที่เส้นทางชีวิตที่เขาเลือกเป็นแบบนี้ด้วยเพราะว่าเขาเป็นแบบนี้พ่อพูดตลอดว่ารับไม่ได้พ่อมดดำเผยว่าบอกตรงๆไม่เคยว่าอะไรเขาเลยนะในเรื่องความเป็นอยู่ที่เขาเป็นอยู่เราเลี้ยงบุตรแบบเสรีเขาชอบทางไหนก็ปล่อยเขาไม่ได้ว่าภาคภูมิใจเขามากตอนนี้สมัยก่อนเป็นไฮโซมดดำตอนนี้เนี่ยเป็นพิธีกรภูมิใจในระดับนึงเพราะว่าการเรียกไฮโซมดดำเนี่ยเหมือนกับว่าไปเอาประโยชน์จากสังคมอยู่เหนือสังคมแต่การที่เราเป็นพิธีกรเหมือนเรารับใช้สังคมส่วนสมญานามเขาจะเรียกพญามดดำพญาเกที่เจ้าหนุ่มกันชัยเป็นคนตั้งให้หรอคือได้ยินใหม่ๆนะขำดีคชาภาพญาเกเข้าใจตั้งดีนะเคยดูรายการบุตรผ่านๆเลยคือภูมิใจบุตรฝ่าฟันมาด้วยตัวเองพ่อไม่ได้ฝากฝังเขาทำด้วยใจรักทำได้ขนาดนี้ยอมรับในระดับนึงพ่อยังเผยอีกว่าปลื้มใจไปไหนเนี่ยคนเรียกพ่อมดดำเพราะว่าเราห่างเหินการเมืองไปนานหลายปีอยู่บ้านมีปฏิวัติคนก็ลืมไปบ้างไปปราศัยยังบอกพ่อมดดำแฉแต่เช้าคนหัวล้อใหญ่ถือได้ว่าเป็นตระกูลที่น่ารักอีกตระกูลหนึ่งที่เราได้นำมาฝากกันค่ะเป็นยังไงมาชมภาพกันเลยค่ะ